เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายครับกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งปศที่ดำเนินการไปตรวจสิ่งเสพติดกับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะเริ่มดำเนินการทั้งหมด 1,545 คนที่เราไปตรวจนะครับ1,545 คนเนี่ยพบคนขับรถที่มีสารเสพติดเนี่ย5คนในวันแรกที่ไปตรวจเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยพบ2รายและหลังจากนั้นมาเนี่ยตรวจพบอีก3รายแล้วก็ได้ส่งเข้าบำบัดไปบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปบำบัดที่สวต.ส่วนคดีความต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของเมาแล้วขับในช่วงระยะเวลาวันเวลาเดียวกันนะครับของปีที่แล้วและปีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเมาแล้วขับเพิ่มมากขึ้นจากสถิติตัวเลขเมื่อปีก่อนนะครับปีกลายเนี่ย 2,944 คดีแต่ปีนี้เนี่ยมี 4,452 คดีเราพยายามตรวจเช็คนะตรวจเช็คประมาณ 1,050 คนเนี่ยเป็นซ้ำเก่าที่เคยเกิดขึ้นปีแล้วเนี่ย36รายซึ่งสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะตรวจดูรายละเอียดผู้กระทำความผิดซ้ำเนี่ยต้องเพิ่มนะเพิ่มโทษหรือเพิ่มการควบคุมสถานที่กับบุคคลที่ไม่เขตหลับพวกนี้เพราะว่าการกระทำความผิดในเรื่องเมาและขับเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้คนทั้งหลายนะครับก็เรียนสถานการณ์ให้ทราบโดยทั่วไปครับเพิ่มขึ้นมากอ่ะ 1,500 กว่าคดีนะในระยะเวลาเท่ากันทั้งที่รัฐบาลก็รณรงค์เพิ่มมากขึ้นทำมาทั้งปีเนี่ยแต่ว่าก็ผู้คนก็ยังไม่หลับจำนะครับไม่หลับจำหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏชัดให้เห็นขึ้นก็ต้องบอกว่าเราจะทำการตรวจสอบตลอดระยะเวลานะครับท่านไม่ใช่ว่าท่านหลบแล้วคิดว่าขากลับปปส.จะไม่ทำงานไม่ใช่ครับจะตรวจสอบตลอดจะเป็นการตัดในสิ่งที่จะทำให้เกิดภัยอันตรายกับผู้คนออกนะครับจะพยายามทำเต็มที่ครับ